สวัสดีครับผมบูริ่งนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาดูสินค้าที่ผมประมูลไปนะครับว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เครื่องบีบยาสีฟันอัตโนมัติตอนนี้มันเรียกว่าเรียกอะไรนะยาสีฟันมันหมดแล้วครับตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนให้ดูครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วมีเทคนิคยังไงที่จะทำให้ยาสีฟันมันใช้ได้จนเกือบจะหมดหลอดครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาไปเนี่ยครับตอนนี้ยาสีฟันผมก็ตอนนี้มันเริ่มหมดแล้วครับมันที่ใช้อยู่นะครับเนี่ยมันกระปิดตะกอยเลยมันจะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอันใหม่เลยส่วนนี้ที่วางที่แขวนเนี่ยที่แขวนแปรงสีฟันนะครับตอนนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับมันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่จับแขวนกับแขวนตัวนี้ครับเปลี่ยนกันยังไงตอนนี้ยังอยู่ดีนะครับนี่แหละครับเราก็ต้องกดตรงนี้ออกก่อนกดปุ่มตรงนี้และตรงนี้พร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองกดดูปึ้งโอ๊ยโอ๊ยมันแข็งเดี๋ยวขอเปลี่ยนมือครับมือซ้ายไม่ถนัดมือขวาละกันเนี่ยครับกดเข้าไปครับมันเป็นตัวล็อกอยู่เนี่ยครับมันมีอุ้ยๆแบบนี้เนี่ยครับมันมีเดือยล็อกอยู่ครับมองชัดไหมเอ่ยเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเอาออกมาวางซึ่งกลไกของมันคือการดูดนะครับตอนนี้ยาสีฟันจริงๆมันเหลือข้อยตรงเนี้ยเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวถอดออกมาแล้วก็ใช้มือบีบเอาครับสักนิดนึงคงไม่เป็นอะไรคงใช้ได้อีกแล้วไม่กี่วันนี่ครับมันลักษณะการดูดของมันอ่ะเดี๋ยวเราก็ดึงแล้วก็หมุนออกมันเป็นเกียวนะครับมันเกียวล็อกข้างในมียางเพื่อป้องกันจะใช้เขาเรียกอะไรนะแรงสูญญากาศนะครับพอกดปุ๊บอากาศมันจะดูดอากาศออกมาเนี่ยตอนนี้เริ่มแบนหมดแล้วแต่ถ้าตรงเนี้ยมันสูญเสียเรื่องการดูดอากาศเมื่อไหร่ยาสีฟันเราจะไอ้เครื่องนี้จะเจ๊งเลยครับใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทำมันเบาๆเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหมุนออกเนี่ยครับหมุนออกไปไม่ใช่ว่ายาสีฟันยังไม่หมดนะครับมันยังหมดยังมีอยู่ครับถ้าเราประหยัดหน่อยก็เดี๋ยวออกมาเราก็มาบีบใช้เอาครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะเหลืออยู่หน่อยมองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวลองบีบดูอันนี้เราใช้มือไปหน่อยแล้วการที่เหลือเราก็ใช้อัตโนมัติได้ตลอดแล้วครับเดี๋ยววางไว้ก่อนวางไว้ในดีอ่ะนี่คืออันใหม่ครับผมยาสีฟันปิดกี่ห้อไว้ไม่ยึบปุ๊บอันนี้ผมใช้นี้อยู่นะอันนี้คือยาสีฟันตัวใหม่นะครับผมมีเทคนิคนิดนึงสำหรับเวลาผมใช้กับตัวนี้นะเนื่องจากว่ายาสีฟันอ่ะมันไปกองอยู่ทั่วนะครับผมต้องเคาะหน่อยเพื่อให้ยาสีฟันมันอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเคาะผมจะเป่าลมนิดนึงเพื่อให้อากาศมันเข้าไปข้างในแล้วก็เคาะให้มันลงมาข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะครับวางกล้องก่อนจ้านี่ครับก่อนอื่นผมก็จะประมาณนี้ครับแต่ด้วยความที่ว่าขี้เกียจผมก็จะทำอย่างนี้ครับนี่นะครับก่อนอื่นวางก่อนแล้วก็แปรงสีฟันนี่แหละรูดนี่คือฝาปิดมันมองเห็นไหมครับฝาปิดไปก่อนแล้วจับรูดมาฟื้น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 นี่ครับนี่คืออันใหม่อันนี้อันเก่านะครับนะรูดมาเดี๋ยวเราจะเติมมันไปก่อนจนกว่ามันจะไม่ได้ครับก่อนที่จะเติมเดี๋ยวผมต้องดันให้มันลงไปข้างล่างก่อน
ดยการสะบัด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 นะครับจากนั้นเป่าลมนิดนึงนะครับยาสีฟันก็ไปกองล่างแล้วเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้กดทับกันให้สนิทก่อนที่จะเป่ามันก่อนที่เราจะจับมันใส่นะฮะเราก็ลองบีบลมไล่ลมมันออกนิดนึงนี่กดอยู่นะครับนี่กดอยู่ไล่ลมมันออกนิดนึงโอ้เยอะมากเลยครับจนกว่าจะเห็นเนี่ยครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะบีบแต่นี้เข้าไปครับทาบมันให้สนิทก่อนนี่คือเทคนิคของผมนะครับคือจะได้ไม่ใช้อัตโนมัติได้ต่อเลยปึ๊บเนี่ยครับก็เอิ่มมันมองยากหน่อยมันจะมีความตึกมันเข้าไปแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวมันเคสอีกทีนึงแต่งติดมันครับตรงหน้ามันไถเข้าไปยุคนี้มันต้องประหยัดครับจะซื้อใหม่ก็กะไรอยู่โอ้กล้องรวมนี่ครับมองเห็นไหมบีบมันเข้าไปมีทะลักนิดหน่อยคงไม่เป็นไรครับปึ๊ดนี่เข้าไปแล้วครับรู้สึกได้ผมมืออีกด้านมือซ้ายผมรู้สึกได้เลยครับมันเข้าไปแล้วปึ๊ดนี่ครับมันเท่าไหร่160กรัมเราต้องใช้คุ้ม160กรัมครับจะไปทิ้งก็เสียดายปึ๊บโอเคอันนี้เดี๋ยวผมบีบได้นิดนึงไว้เดี๋ยวไว้ใช้วัน2วันนะครับตัวนี้เสร็จแล้วส่วนตัวผมจะปาดมันเข้าไปหน่อยแล้วผมจะเป่ามันเข้าไปเพื่อให้ตัวนี้มันโปร่งครับแล้วปิดฝาตอนนี้มันโปร่งแล้วนะเคาะครับขอให้ยาสีฟันทั้งหมดเนี่ยมันไหลเข้ามาไหลเข้ามาตรงนี้ขอจากนั้นจับตรงหางนะครับแล้วก็สะบัดอาจจะไม่อยู่ในเฟรมนะครับขอเนี่ยครับตอนนี้ยาสีฟันผมอนุมานว่ามันอยู่ตรงกองนี้หมดแล้วเปิดฝาครับเปิดฝาปึ้งมองเห็นไหมเอ่ยเปิดฝาแล้วผมจะเก็บฝาไว้ก่อนไว้เวลาสำหรับเคาะกันต่อไปอุ้ยมันร่วงลงมาครับจากนั้นเดี๋ยวให้ดูครับฟื้นเนี่ยครับตรงนี้ตัวสำหรับตัวดูดอากาศโฟกัสไปเนี่ยครับมันสำหรับตัวดูดอากาศเดี๋ยวจะจับยันเข้าไปเนี้ยจับวางผมได้ไปที่นี่ก่อนโอเคจับทำไงดีอ่ะนี่ครับผมก็ขอโทษทีครับนี่นะครับปึ๊บจับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนเบาๆนะครับถ้าหมุนแล้วระวังตรงนี้ครับระวังตรงนี้มันจะหมุนตามอ้าวมันหมุนไปแล้วครับมันหมุนตามไปแล้วเห็นไหมครับมันหมุนตามเราเดี๋ยวคอยวางกล้องแล้วเดี๋ยวจัดให้มันอีกนิดนึงครับจับนิดนึงนะเกิดอะไรขึ้นจำปั้นนี่ครับดูแล้วเนื่องจากไอ้ตรงเนี้ยเนื่องจากไอ้ตรงเนี้ยครับมันหมุนตามเดี๋ยวเรา
ให้มันอยู่หลังเกลียวตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้จะทำหน้าที่กดมันเราต้องยกนี้ขึ้นแล้วก็ดันให้หมุนไปอ่ะนี่ครับยกหมุนไปมีอยากเห็นฟันหยดมานิดหน่อยปึ๊บมาอย่างอีกหน่อยนึงตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยครับมันเหมือนจะมีตรงนี้เป็นสัญลักษณ์เรือสัญลักษณ์วันนี้คือให้มันตรงนะครับแล้วอีกเกลียวเนี้ยเนี่ยครับการทำงานมันตรงเนี้ยคือมันจะไปกดยางเพื่อให้ยาสีฟันมันออกมาเนี่ยครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะครับแปะสีฟันมาเดี๋ยวปัดสักครู่นะครับขอเปลี่ยนมือก่อนไม่ถนัดครับเนี่ยครับทดสอบปึ๊บมาแล้วปึ๊บตอนนี้เนื่องจากอันเก่ามันโปร่งฮะมันมีอากาศอยู่ข้างในเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะทำให้มันไล่อากาศออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมวางยาสีฟันกันไปวางแปรงสีฟันกันปุ๊บผมจะบีบจากข้างบนไปนิดนึงบีบข้างบนปั๊บก็เลยขึ้นมันจะออกมาว่ายาหยดไปทีนึงจากนี้ครับผมคิดว่าใช้ได้แล้วล่ะจะปิดฝาแล้วครับปิดฝาไปปึ๊บๆเราจะมาเทสอีกทีเลยนี่นะครับมองชัดไหมเอ่ยปึ๊บปึ๊บมันเหมือนไม่ค่อยออกเราก็บีบข้างบนหน่อยครับมันมีอากาศอยู่ข้างในครับเราก็จะบีบข้างบนหน่อยนึงเสียได้เดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องแป๊บนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะมองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมเอ่ยอยู่ในห้องน้ำครับวางของยาบ้านนี่ครับเราต้องไล่ลมมันออกมาก่อนเสียงแป๊ะๆลงหอกแล้วทีนี้ยาวสบายครับยาสีฟันเต็มเลยจากนี้ก็สบายแล้วครับดูนะครับปื๊ดโอเคครับโอ้ยาสีฟันเยอะมากเดี๋ยวเก็บไปก่อนอีกทีครับนี่ดูอีกทีเมื่อกี้นี่ครับปื๊ดส่วนยาสีฟันนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ใช้ได้2วันวางไว้ก่อนครับนี่ครับสักครู่นะครับโอเคและนี่คือการเปลี่ยนตัวยาสีฟันใหม่สำหรับเครื่องเขาเรียกอะไรนะรีฟิลตัวยาสีฟันนะครับหลอดยาสีฟันสำหรับเครื่องกดยาสีฟันอัตโนมัติก็แนะนำอย่างนึงครับตรงนี้นะครับมีคนรู้จักครับเขาถอดมาล้างพอถอดมาล้างปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับพังเลยเพราะว่าไอ้ตัวเขาไม่แน่ใจว่ามันถอดมาแล้วกลับกลไกมันกลับแบบเดิมไม่ได้อ่ะมันก็เลยพังไปเลยเขาจะเอาออกมาล้างฮะส่วนตัวผมง่ายๆเลยครับเอาน้ำฉีดเปิดน้ำเอาน้ำฉีดธรรมดานี่แหละครับนี่ครับอุ้ยกระเด็นเนี่ยครับแค่น้ำฉีดนี่ก็พอแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับผมถ้าชอบยังไงก็ถ้าเขียนคอมเมนต์มาได้นะครับติดขัดตรงไหนเดี๋ยวผมอธิบายได้ก็เดี๋ยวจะอธิบายใต้คอมเมนต์นะครับแล้วถ้าไม่เป็นการรบกวนก็รบกวนคลิกโฆษณาที่มันขึ้นมาด้วยนะครับเผื่อผมจะได้มีกำลังใจสักนิดๆหน่อยๆครับโอเคครับขอบคุณนะครับ